สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ M Team Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure Mod Pack ค่ะใน Mod Pack Volcano Box หรือ Minecraft Mod Pack ทะเลลาวานั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะมาจัดบ้านให้เป็นระเบียบกันก็คือเราพบปัญหาค่ะว่าอุปกรณ์บางอย่างของบางอย่างเนี่ยมันมีระยะการใช้งานที่กว้างเนาะแล้วมันก็ทับซ้อนกันค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เราก็เลยแบบขยายพื้นที่เกาะให้มันแบบดีกว่าเดิมเนาะจะได้เป็นระเบียบมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะก่อนอื่นนี่เราอยู่อย่างนี้อยากจะลงว่ายน้ำจังรู้สึกร้อนค่ะอยากจะว่ายน้ำเล่นการว่ายน้ำเราทำได้นะแต่เราต้องมีออฟซิเดียนสกาวค่ะทีนี้พอเรามีปุ๊บใช่ไหมอยากจะว่ายน้ำโดดลงมาเล่นในลาวาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะนี่แช่น้ำสบายบือเดี๋ยวนะขึ้นหน่อยรู้สึกเหมือนหัวจมน้ำใช่ไหมนี่ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะว่ายน้ำเล่นในลาวาได้ชีวิตดีๆ เป็นชีวิตที่ดีมากรู้สึกร้อนก็เลยอยากจะแช่น้ำเราก็เลยลงมาแช่ในลาวาเล่นนั่นเองโอ้โหดำน้ำได้ค่ะนี่หายไปแบบให้มิดเลยได้ไหมมิดเลยได้นะ ก็เป็นแบบที่อันตรายนิดหนึ่งไหมอันตรายค่ะการว่ายน้ำในลาวาปกติไม่ควรทำเนาะแต่ถ้าเรามีหัวกะโหลกออฟซิเดียนค่ะเราสามารถที่จะว่ายน้ำเล่นได้แบบเต็มที่เลยโดยที่เลือดเราไม่ลดนั่นเองก็คือหัวกะโหลกออฟซิเดียนนี่ค่ะจะให้เราแบบมีสถานะกันไฟเลเวล1ซึ่งเลเวล1เนี่ยก็คือเลเวลสูงสุดแล้วแหละในม็อดนี้เนาะเพียงแค่มีเลเวล1ค่ะว่ายน้ำในแบบทะเลลาวาเท่าไหร่ก็ได้แต่ข้อเสียก็คือชุดเกราะอาจจะพังหน่อยนั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีนะโอเควันนี้ค่ะเราก็จัดบ้านนิดหนึ่งแล้วทางขวามือตรงนี้ค่ะก็เป็นประตูเนเธอร์เอาไว้ไกลๆหน่อยเสียงก็จะได้แบบไม่น่ากลัวเนาะตรงนี้ค่ะเป็นที่ผลิตคอบสโตนด้านซ้ายมือค่ะเป็นแปลงปลูกพืชชนิดพิเศษที่จะพวกกลิ่มฟางไว้สามารถเก็บเกี่ยวได้นั่นเองก็มีหลายอย่างเลยอ่ะปลูกเพิ่มอีกนิดนึงค่ะอินสวิลิตซีดสามารถโตได้โดยใช้บนมิลเท่านั้นก็ถือว่าเป็นพืชชนิดพิเศษเนาะตัวนี้เป็นพืชที่หายตัวค่ะถอดแว่นออกอ้าวหายไปไหนต้องใส่แว่นค่ะถึงจะมองเห็นได้นั่นเองตัวนี้ก็เป็นดอกไม้ไฟและนี่ก็เป็นมิเทเรียสดัตค่ะที่เราเอามาปลูกนั่นเองการลามก็ลามแบบเหมือนไมซิเลียมเนาะแล้วก็เมลิเนียซีดค่ะพืชที่เจริญเติบโตแบบย้อนกลับซึ่งเป็นพืชแบบพิเศษเท่านั้นคิดว่ากลิ่มฟางไม่สามารถเก็บเกี่ยวพวกนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะเราก็เลยเอามาแยกไว้ตรงนี้ก็ดีละรู้สึกโล่งขึ้นมาค่ะกล่องที่อยู่ตรงนี้เราก็เคลียร์ออกเรียบร้อยแล้วเนาะเราต้องการเฟอร์มิกอิงกอตเพิ่มค่ะมาที่เตาแรงระเบิดเนาะใส่16ไอรอน4เคลย์4แซนค่ะตามด้วยกันพาวเดอร์ลงไปนี่เราก็จะได้เป็นเฟอร์มิกอิงกอตมาแล้วจัดไปนั่นแหละหยิบ9รวมกันเป็น31ในม็อดนี้ค่ะมีเครื่องหลายตัวที่น่าใช้มากก็เรียงลำดับเนาะตัวแรกค่ะพลังงานสูงสุดคือ250องศารองลงมาค่ะก็คือ125แล้วตัวพวกนี้ก็คือ80องศานั่นเอง80องศาเป็นอะไรที่ประหยัดมากกว่าค่ะเพราะว่าสามารถใช้ความร้อนจากลาวาได้เลยนั่นเองโอเคเราก็คิดเรียบร้อยเนาะทีนี้ก็น่าจะได้เวลาออกแบบค่ะตรงนี้เป็นลาวาใช่ไหมแต่ถมลาวาก่อนดีกว่าพอเราออกแบบเสร็จเดี๋ยวเราค่อยเอาลาวามาถมใส่ใหม่ค่ะอ่ะปิดให้เรียบร้อยตรงนี้ด้วยแล้วก็ปิดลาวาก่อนขั้นแรกสุดเราจะทำจุดเผาแร่หรือว่าจุดเผาของที่ดีขึ้นใช่ไหมพลังงานที่เราใช้ลาวาแน่นอนค่ะช้าไม่เป็นไรส่วนเตาที่เราใช้นี้ค่ะก็เป็น Brewer Furnace ตัวนี้ค่ะก็สามารถที่จะเผาของได้เช่นเดียวกับ Furnace ทั่วไปแต่เพียงแค่ว่าอะไรเพียงแค่ว่ามันใช้พลังงานจากไอความร้อนของลาวานั่นเองค่ะการตั้งเนาะถ้าให้จินตนาการเล่นๆเรามีฮอปเปอร์3แบบที่สามารถใช้ได้เราจะออกแบบเป็นอย่างนี้ค่ะขั้นแรกสุดวางที่เผาแบบไขว้กันแบบนี้
จากนั้นไม่สิต้องบอกว่าวางตู้ทำความร้อนค่ะแล้วก็วางเตาเนาะแบบนี้2ตัวจากนั้นอย่างแรกสุดเราจะบังคับว่าให้ดูดไอเทมส่งแบบราวโรบินค่ะเช่นนั้นเราต้องใช้เป็นดิสเพอร์ซิ่งเอ็กซ์แทคเตอร์ส่งไอเทมแบบราวโรบินแต่การที่จะทำงานได้ต้องวางกล่องก่อนจะได้ระบุค่ะว่าทางไหนเป็นด้านหน้านั่นเองตรงนี้เป็นกล่องเนาะกันทับเป็นด้านหน้าแล้วกันจากนั้นเราก็ลิงเขาค่ะเข้าหากล่องปุ๊บทีนี้ก็หมายความว่าถ้าเรามีไอเทมอะไรใส่ลงไปในนี้ค่ะเขาก็จะถูกส่งไปแบบราวโรบินในรอบทิศทางนั่นเองเขามาอยู่ที่เตาได้ทางขวาทางซ้ายก็ได้ค่ะเมื่อเผาของเสร็จก็จะต้องถูกส่งออกมาข้างนอกเราจะใช้เป็นนี่ค่ะ funneling extractor ก็คือดูดไอเทมจากรอบทิศทางค่ะแล้วส่งไปยังทิศตรงกันข้ามนั่นเองดึงไอเทมจากของหรือว่าที่เก็บของที่อยู่แบบรอบทิศแล้วส่งไปยังด้านหน้าอ๋อเราแค่กำหนดว่าตรงไหนเป็นด้านหน้าก็เพียงพอแล้วนี่สมมติเราวางกล่องนี้ค่ะแล้วเล็งไปที่กล่องปุ๊บอ่ะกล่องนี้ก็จะถูกระบุว่าเป็นด้านหน้านั่นเองทีนี้ของทุกอย่างก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องค่ะก็คือเล็งโดยใช้กล่องวางกล่องก่อนแล้วค่อยเล็งฮอปเปอร์ไปที่กล่องนั่นเองก็ใช้ได้แล้วทีนี้ค่ะไม่ว่าจะเผาอะไรใช่ไหมก็ใส่ของเผาที่ลังนี้จากนั้นเขาก็จะมาปรากฏที่ลังนี้นั่นเองยอดเยี่ยมกระเทียมดองค่ะแต่ว่าโครงสร้างดูรกไปค่ะแบบนี้ใช้ไม่ได้วางกล่องตรงนี้ดีกว่านั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนใหม่ค่ะชี้ที่กล่องแล้วก็วางไปเลยเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนใหม่ชี้ที่กล่องค่ะแล้วก็วางมาอ่ะทีนี้ก็เอ้าโอ้เปิดกล่องไม่ได้แต่เครื่องนี้เปิดได้ตัวแรกเปิดได้ค่ะแต่ตัวนี้เหมือนเป็นบล็อกเต็มที่เราเปิดกล่องไม่ได้โอเคงั้นแปลว่าก็อาจจะไม่มีทางเลือกวางกล่องด้านบนแบบนี้ดีกว่าแล้วฉันก็ลิงเข้าหากล่องแบบนี้ค่ะน่าจะเปิดกล่องได้ส่งไอเทมมาได้ใช่ไหมการเผาไม้ทางซ้ายทางขวาเผาอะไรล่ะเผาหินนี่ค่ะทั้งไม้ทั้งหินก็ขึ้นมาได้โอ้โหดูดีขึ้นมาน่าจะใช้ได้แล้วแหละนะก็นี่ค่ะได้เป็นหน้าตาแบบนี้การเผาของแบบอัตโนมัติทีละเยอะๆก็สบายทีนี้เราจะวาง3เครื่องใช่มั้ยอย่างแรกสุดค่ะเราคิดว่าด้านบนเนี้ยน่าจะเป็นกล่องเก็บของแน่นอนวางกล่องเก็บของด้านบนส่วนโรตารี่กลายเดอร์นี่ค่ะจะให้แยกพิเศษเพราะว่าเป็นเครื่องที่ใช้บ่อยไม่จำเป็นที่จะต้องเอามารวมกันกับเจ้าพวกนี้แล้วจากนั้นเราก็วางฟันเนลลิ่งเอ็กซ์แทคเตอร์เนาะแบบเล็งค่ะตำแหน่งแรกสุดให้เล็งไปที่ด้านล่างของเชสแล้วต่อจากตัวนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาด้านล่างปุ๊บก็คือเป็นการกำหนดทิศทางชี้ขึ้นไปด้านบนนั่นเองเอ๊ะแต่ตัวล่างสุดนี้ไม่เกี่ยวนี่ตัวล่างสุดนี้ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแบบผลิตลาวาใช่ไหมตัวล่างสุดนี้ก็ไม่เกี่ยวค่ะเพราะเป็นตัวผลิตความร้อนเช่นนั้นใช้2เครื่องก็พอแล้วก็ได้มาเป็นแบบนี้ทีนี้สมมุติถ้าเราเอาอะไรไปปั่นไปสับจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเอาไม้มาหน่อยค่ะไม้ผ่านเครื่องฮีทซอมิลก็น่าจะได้เป็นไม้สติ๊กใช่ไหมไม่แน่ใจได้เป็นไม้สติ๊กอ่ะหายไปแล้วถูกส่งไปไหนเอ่ยนี่ค่ะถูกส่งขึ้นมาข้างบนนั่นเองเพราะว่าเราเล็งเหมือนเป็นลูกศรให้ขึ้นไปด้านบนนะของทั้งหมดค่ะที่ผ่านจากสี่เครื่องนี้ก็จะขึ้นไปทางด้านบนยอดเยี่ยมกระเทียมดองแต่ว่ามีอีกแถวหนึ่งที่เราต้องวางนั่นคือเครื่องที่ใช้พลังงาน125ใช่ไหมอ๋อ250องศาค่ะเป็นเครื่องพิเศษที่มี2เครื่องคือ Pyrolysis Reactor แล้วก็ Atomic Recharger นั่นเองส่วนตัวที่เป็นแหล่งพลังงานก็เป็นอินพลังงาน Energon วางตรงนี้ได้ไหมด้านหน้าหรือว่าด้านหลังด้านหน้าก็ดีค่ะหรือด้านหลังก็ได้วางมาแล้วแล้วก็จัดมาลีเวอร์ขอย้ายตำแหน่งค่ะเป็นตำแหน่งด้านข้างแล้วกัน
แบบนี้ก็น่าจะสับได้แหละเนาะแต่สับกับเครื่องแบบนี้ค่ะด้านข้างก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ติดกันเนาะข้างหลังเป็นเช่นนี้กล่องสัก2กล่องแล้วกันทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อมีการผลิตอะไรเกิดขึ้นเราต้องทดสอบหน่อยสิไพรโมเดียลิสค่ะผลิตของที่ได้ออกมาก็จะคือไพรโมเดียมมาใส่ร่วมกับสโตนปั่นความร้อนด้วยพลังเอเนอร์จอนรัดมาเลยใส่ไปค่ะปุ๊บนี่สับได้เปิดได้ทำงานได้แต่ว่าลิเวอร์2ตัวนี้ค่ะไม่ได้ตอนทับกระแสไฟกันเนาะ100ถึง250องศาค่ะพอถึง250องศาอะตอมิกรีชาร์เตอร์นี้ก็จะทำงานทีนี้เราก็จะดูค่ะว่าของที่ได้เนี่ยจะถูกส่งขึ้นไปยังด้านบนได้หรือเปล่าใช้งานได้ค่ะมาเราได้ออต่างๆมาแปลว่าส่งมาได้ใช้งานได้ทีนี้ก็เหลืออย่างสุดท้ายลอตเตอรี่ไกด์เดอร์เครื่องนี้พิเศษหน่อยขออยู่แบบแยกกันแล้วกันตรงนี้ค่ะและนี้ก็เป็นตรงกลางยึบขุดออกไปวางน้ำตักลาวาไปเติมค่ะตำแหน่งนี้ใช่ไหมโอเคแล้วบ่อนี้คืออะไรขุดพลาดใช่ไหมเนี่ยเวลาที่เราใช้ออฟซิเดียนดิสเพรสเซอร์นี้ค่ะบางทีมันเป็นแบบเหมือน area effect เนาะซึ่งด้านข้างจะได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นเองแต่ข้อเสียของการใช้ก็คือใช้แล้วเราก็จะหิวเร็ววางที่ผลิตความร้อนจากลาวาก่อนตามด้วยโรตารี่กไกรเดอร์ค่ะแล้วก็ฮอปเปอร์แบบนี่เนี่ยเอ็กแทคเตอร์เราพยายามที่จะแบบต้องพูดให้ละเอียดเนาะเพราะว่าฮอปเปอร์3ตัวมันแตกต่างกันค่ะดึงไอเทมจากทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วส่งไปยังทิศตรงกันข้ามโอเคเราก็จะวางกล่องตรงนี้1กล่องเราจะบังคับว่าดึงไอเทมจากกล่องที่อยู่ทางซ้ายมือปึ๊บผ่านเครื่องนี้จากนั้นส่งไอเทมไปยังกล่องที่อยู่ทางขวามือค่ะให้ดูดยังไงก็เล็งที่เครื่องนี้ค่ะนั่นเองจะเห็นว่าเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะใช้งานได้ไหมได้เลยมั้ง ได้เลยมั้งวังนี่คือไม่แน่ใจอยากรู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่านั้นเอาทองไปตัดดีกว่าค่ะดูดหายไปปุ๊บนี่ทำงานได้อย่าให้เขาดูดออกมาจากกล่องไหนก็เล็งไปที่กล่องนั้นค่ะเอาทองมาปุ๊บผ่านไปนี่ได้โกดัส2โกดัสนี้ค่ะถ้าเอาไปเผาก็จะได้เป็นทอง2ก้อนมันดีกว่าถ้าเอาแบบโกออไปเผาเลยก็จะได้แค่ทอง1ก้อนผ่านเครื่องนี้ได้ทองมา2ดีกว่าเยอะค่ะเรียบร้อยตรงนี้เป็น power crystal ของเราค่ะซึ่งเขาให้พลังงานสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 2,200 เนาะแต่ทีนี้จากการหาข้อมูลดูค่ะเราปรากฏว่า power crystal เนี่ยแม็กพลังงานของเขาค่ะอย่างน้อยควรได้สัก 7,000 ถึง 8,000 ค่ะมันถึงจะดีนั่นเองเราได้หาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วค่ะปรากฏว่าสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้ power crystal มีแบบความจุเยอะเนี่ยคือตัวนี้ค่ะโซสติลอิงก็อดซึ่งเราก็ได้สำเร็จไปในเอพิโซดก่อนเนาะใช่แล้วคราฟค่ะเป็นโซสติลบล็อกมาเลย2อันทีนี้ใน3ส่วนค่ะที่เราเคยอธิบายไปเกี่ยวกับ Power Crystal ค่ะก็อยู่ในนี้นั่นเองจะมีส่วนนิวเคลียสค่ะแกนกลางรีเลย์ค่ะขอบด้านบนด้านล่างเนาะแล้วก็สกรีนค่ะเป็นขอบด้านนอกนั่นเองตัวนี้ค่ะสามารถปรับแต่งได้ตามใจเราการปรับแต่งนี้ค่ะจะมีอยู่3ส่วนนั่นก็คือ power ค่ะหรือว่าความจุสูงสุด range หรือว่าระยะการทำงานของเจ้า power crystal แล้วก็ purity ค่ะหรือว่าการสูญเสียพลังงานเวลาที่ส่งออกไปเนี่ยยิ่งความบริสุทธิ์สูงพลังงานที่ส่งออกไปค่ะก็จะสูญเสียน้อยนั่นเองโอเคทีนี้ในการวางค่ะเราก็วาง power crystal เป็นขอบด้านนอกแล้วก็ตามด้วย soul steel box ค่ะเป็นแกนแบบด้านบนด้านล่างเนาะส่วนแกนกลางนี้ค่ะก็วางไปความจุ 7,700 โอ้โหเยอะกว่าตัวแรกของเราค่ะ2เท่า3เท่าได้แต่ทีนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับการปรับเนาะ
7,795 ค่ะถ้าเราใช้เป็นมิดรอดเป็นแกนกลางล่ะก็จะได้เป็น 7,794 แปลว่ามิดรอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเป็น imprison light ล่ะระวางไปค่ะก็จะได้เป็น 7,988 คือได้ power เพิ่มแต่ระยะลดลงค่ะความบริสุทธิ์ก็ลดลงด้วยเราก็เลยคิดว่าเบียดรอดค่ะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็คือได้ทั้งระยะการทำงานแล้วก็ได้ทั้งแบบพลังงานสูญเสียน้อยเวลาที่ส่งออกไปเนาะแต่ถ้าเราใช้เป็นเนเธอร์คริสตัลล่ะนี่ค่ะ 7,849 ก็คือ power มากขึ้นแต่ระยะการทำงานน้อยลงความบริสุทธิ์ค่ะก็น้อยลงเช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบเนาะแต่จากที่คิดวิเคราะห์มาแล้วค่ะที่ดีที่สุดเหมาะกับเราที่สุดค่ะคือตัวนี้นั่นเองความจุ 7,700 ก็พอละระยะ5ก็กำลังใช้ได้ความบริสุทธิ์อยู่ที่ 95% โอ้โหสูงมากค่ะเมื่อเทียบกับอันเก่าของเราเนี่ยอย่างกับฟ้ากับเหว สิ่งที่ต่างกันมีแค่อย่างเดียวเองค่ะก็คือแกนกลางใช่ไหมนั่นแหละใช่แล้วอ๋อไม่ใช่แกนกลางค่ะสิ่งที่ต่างกันมีอย่างเดียวก็คือรีเลย์ค่ะหรือว่าแกนด้านบนกับด้านล่างนั่นเองเพียงแค่ปรับเล็กน้อยความจุของพลังงานค่ะเปลี่ยนมาแบบมหาศาลเลยนั่นเองนี่ไง 1,900 ตัวนี้ค่ะ 55 นี่คือสิ่งที่เหลืออยู่ค่ะแต่ว่าการความจุเต็มอ่ะก็คือ 2,000 กับ 7,000 นั่นเองห่างกันเยอะวางสโตนบริกมา2แถวค่ะแล้วแถวใดแถวหนึ่งวางที่ทุบไว้เวลาที่เราต้องการทุบอะไรใช่ไหมกดชิปขวาค่ะแล้วก็ยกปุ๊บวางอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาได้ทีนี้เราก็สามารถทุบของได้เรียบร้อย Amplifying Tube นี้ค่ะเราเน้นที่ปริมาณแทนถ้าเน้นที่คุณภาพค่ะจะต้องวางท่อยาวให้สูงถึง8บล็อกเขาก็จะเปลี่ยนบล็อกที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะแบบเร็วขึ้นนั่นเองแต่เราไม่เน้นค่ะเราไม่เน้นที่ประสิทธิภาพเราเน้นปริมาณที่จะเก็บแสงสว่างต้องมีมุมมองของท้องฟ้าตรงไหนก็ได้ตัดพอให้สว่างหน่อยไลท์คอลเลกเตอร์นี่ค่ะก็คือกักเก็บแสงสว่างเมื่อกักเก็บมาสิ่งที่เราจะได้ก็คืออิมพริสันไลท์เนาะโอเคไม่มีในนี้ค่ะนี่ไง Imprison Light ซึ่งสำคัญมากในการคราฟของต่างๆโดยเฉพาะพวก Stabilizer ตัวต่างๆนั่นเองหรือแม้แต่ Power Crystal ที่อยู่ตรงนู้นค่ะก็สามารถใช้ Imprison Light ในการแบบเป็นส่วนประกอบในการคราฟได้กลายเป็นเซต Cobblestone ด้วยไม่ได้อยากจะให้กลายเป็น Cobblestone โอเคแล้วก็ใต้นี้ด้วยค่ะแต่ว่าใต้นี้สกิดไปจะเป็นไรไหมชั้นแรกไม่น่าจะเป็นไรชั้นที่2ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรโอเคกระแสน้ำกำลังพอดีเลยค่ะเราได้มาลึกแบบนี้แล้วทีนี้เราต้องเดินสายใช่ไหมอย่างแรกวางไอเทมไปมาเลยค่ะด้านล่างนี้ยาวๆเอาให้ออกจากฟาร์มนี้เลยเนาะก็อุ๊ยลาวาเดี๋ยวนะขุดไอเทมไปก่อนนี่ค่ะวางน้ำแบบนี้ดีกว่านั่นแหละออกอีกปึ๊บปึ๊บต้องให้ออกจากระบบฟาร์มนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นแบบยังไงล่ะเป็นดินเนาะออกได้แล้วแหละโดดขึ้นมาโดดไม่ถึงนี่มาดูซิออกได้หรือเปล่านี่ก็จะออกมาตรงนี้ได้ค่ะก็วางท่อขึ้นมาด้านบนสักสองท่อแล้วกันตามด้วยกล่องสักสองกล่องชั่วคราวแน่นอนพืชผักสามารถเร่งการโตได้โดยใช้ Nourisher ค่ะแต่ Nourisher นี้ก็ต้องใช้พลังงานจากคริสตัลเช่นเดียวกันวางตรงนี้เลยส่วนตรงนี้เราก็จะวางเป็นน้ำใช่ไหมใช่แล้วแต่ทีนี้ท่อเอาออกถึงท่อก่อนเพราะว่าในส่วนของฮอปเปอร์นายลงมาทำไมนายลงมาก็แอกตายค่ะในส่วนที่ชิดกับฮอปเปอร์ค่ะเราจะใส่เป็นไอเทมจะใช้เป็นไอเทมเอ็กซ์แฟกเตอร์ค่ะ
อ้าวลงมาอีกแล้วบ๊ายบายเพื่อเป็นการระบุเนาะว่าให้ดูไอเทมออกจากฮอปเปอร์นั่นเองทีนี้สมมุติวางอะไรก็ได้ลงไปสักหนึ่งอย่างนะหายไปแล้วนี่ไงเข้ามาอยู่ที่กล่องได้ค่ะใช้ได้แล้วก็ปิดคืนเลยพอใช้เสร็จก็ปิดไว้ไม่เห็นอ้าวลงไปทำไมลงมาก็เท่ากับหาเรื่องตายเพราะเราคงไม่ย้ายเขาขึ้นไปอยู่แล้วเนาะทำให้เราลำบากอีกเดินตกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาตามฆ่าเราดูเป็นคนโหดร้ายขึ้นมาทันทีตรงกลางนี้วางเป็นน้ำก็ได้ค่ะเพราะว่าวางเป็นอะไรก็ได้จากนั้นก็ตามด้วยรั้วแน่นอนรั้วไม้ก็ดีนะหรือว่ารั้วหินก็ได้แต่เรามีรั้วหินที่เราวางตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมก็วางเป็นรั้วหินก็ได้ค่ะตามด้วยนี่ gravity block มีระยะรัศมี12บล็อกเนาะเอาไว้ดูดของนั่นเองปึ๊บดูดมาแล้วเมื่อเขาลงไปในน้ำเขาก็จะถูกส่งมาเข้าสู่นี้นั่นเองใช้ได้ค่ะเรียกมาใหม่ค่ะฆ่าไปเยอะใช่ไหมก็เรียกมาใหม่เยอะๆเลยนี่ก็ประมาณ 5-6 ตัวแล้วพอแล้วแหละเราอยากจะดูค่ะว่าถ้าเรากดชิปเนี่ยตำแหน่งกดชิปของเราก็ต้องอยู่ตรงกลางนี่ใช่ไหมมันจะมีปัญหาที่บ่อน้ำหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราห่วงว่าถ้ามีไอเทมอยู่แถวบ่อน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะเขาสามารถที่จะถูกผลักไปได้ไหมหรือว่ามันจะติดแล้วก็จะจมในบ่อน้ำอุ๊ยแต่การดูดไม่ติดนี่นาโอ้วางน้ำได้ค่ะแบบนี้รู้จักลักษณะไม่น่าจะติดแถวบ่อน้ำเนาะก็คือสามารถดูดไปได้หมดแบบนี้กดชิปแถวนี้ผายลมออกมาถือว่าเป็นการเร่งการโตของพืชน้องๆกลิมฟางของเราทำงานเรียบร้อยทำงานดีมากๆเอ๊ะลืมปลูกตรงนี้เหรอโอเคตรงนี้ก็ลืมปลูกค่ะปลูกด้วยมีพืชเข้ามาในตัวเราก็ไม่เป็นไรหรอกง่ายๆเป็นการผายลมที่เร่งการโตของพืชได้อะยอดเยี่ยมค่ะทำไมเขาทำงานแบบขี้เกียจขยันหน่อยสิตัวเองมีพืชเข้าตัวก็ไม่เป็นไรสังเกตค่ะนี่โอ้โหเรื่อยๆดีงามแบบนี้ดีงามมากๆเก็บเกี่ยวปุ๊บดูดเข้านั่นไปแน่นอนเราสามารถทำให้อัตโนมัติกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะถ้าเรามีนอริเชอร์นี้ค่ะจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการเร่งการโตของพืชแทนเราได้ซึ่งคอมโบร่วมกับพาวเวอร์คริสตัลเนาะเป็นอะไรที่จะดีมากๆเลยก็คือนี่ค่ะคอมโบร่วมกับ Power Crystal ที่อยู่ตรงนั้นน่ะก็จะทำให้แบบเร่งการโตอัตโนมัติได้ก็เลมฟางเก็บเกี่ยวอัตโนมัติได้นี่ค่ะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่จากการประมวลผลมาแล้วตัวเรามายืนแบบนี้ค่ะดีกว่าไวกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะนั่นเองโอ้โหเนี่ยเรามายืนตรงเนี้ยจุดตรงกลางนี้ค่ะจะได้แบบแปลงทำงานได้แบบทั่วถึงเรื่อยๆพืชผักไว้สำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันในเอพิโซดต่อไปเนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ